กี้ฟาวเลอร์ขยับขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหมายเลข10ของโลกหลังคว้าแชมป์ในรายการ Abu Dhabi HSBC Golf Championship ส่วนเจสันดัฟเนอร์หลังคว้าแชมป์ PGA ทัวร์ Career Builder Challenge ขยับขึ้นจากอันดับที่120มาอยู่อันดับที่60ของโลกในการจัดอันดับนักกอล์ฟชายสัปดาห์ล่าสุดเดวิดลิงเมอร์และโทมัสพีเตอร์สเกือบทำเป้าหมายได้สำเร็จกับโอกาสลุ้นแชมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ทั้งคู่ยังได้ของปลอบใจสำหรับการจดอันดับ2คือพวกเขาเพิ่มโอกาสในการที่จะผ่านการคัดเลือกการแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิกที่เมืองริโอธงชัยใจดีนักกอล์ฟดังชาวไทยและกรีเดชอภิบาลรัตน์แชมป์เก่าในปี2013จะร่วมลงการแข่งขันในรายการ Maybank Championship Malaysia ที่สนาม Royal Selangor Golf Club ในเดือนหน้าแน่นอนอัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Golf Central Thailand กับผมโปรนพนพุนหล่อครับดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์ค่ะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ๆทั้งฝั่งยูโรเปียนทัวร์นะคะก็มีนักกอล์ฟระดับโลกไปร่วมการแข่งขันหลายคนนะคะรวมถึงนักกอล์ฟไทยด้วยส่วนทั้งฝั่ง PGA ทัวร์ก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับทำให้เมื่อจบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันดับโลกมีการขยับอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าคะแนนสะสมทั้งในฝั่งยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ PGA ทัวร์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะก็ส่งผลต่ออันดับโลกของนักกอล์ฟหลายๆคนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังส่งผลถึงนักกอล์ฟที่จะได้ติดทีมชาติไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะแต่ว่ามาเริ่มที่การจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟกันก่อนนะคะมาดูทางฝ่ายชายนะคะหลังจากที่ริกกี้ฟาวเลอร์คว้าแชมป์ที่อาบูดาบี HSBC Golf Championshipนะคะแน่นอนว่าอันดับโลกของเขาขยับขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นนักกอล์ฟหมายเลข4ของโลกรวมถึงนักกอล์ฟอีก1คนอดีตแชมป์เมเจอร์ PGA Championship เมื่อปี2013เจสันดัฟเนอร์ก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ PGA ทัวร์อันดับโลกเขาขยับเข้ามาอยู่ในท็อป100แล้วค่ะสรุปการจัดอันดับคะแนนสะสมนักกอล์ฟชายหรือว่า Official World Golf Ranking นะครับจากการจัดอันดับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอันดับ1 2และ3เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออันดับที่1ยังคงเป็นจอร์แดนสปีดนะครับอันดับที่2เจสันเดย์แล้วก็อันดับที่3ยังคงเป็นลอรีแมคคินรอยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นักกอล์ฟหมายเลข4ของโลกเนี่ยคือคนนี้ครับริกกี้ฟาวเลอร์ซึ่งเพิ่งจะคว้าแชมป์ในรายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship มาหมาดๆนะครับก็ทำให้คะแนนของริกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยกระโดดปาดหน้าบับบ้าวอตสันแล้วก็เฮนริกสเตนเซนขึ้นมานะครับตอนนี้อันดับโลกของริกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วก็ถือว่าเป็นบิ๊ก4แล้วนะครับคะแนน 7.86 คะแนนนะครับนำหน้าบับบ้าวอตสันซึ่งมี 7.47 คะแนนแล้วก็เฮนริกสเตนเซนเนี่ยอยู่ที่ 7.37 คะแนนนะครับตอนนี้ก็เบียด2คนนั้นไปอยู่อันดับที่5แล้วก็6ของโลกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของริกกี้ฟาวเลอร์เลยก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศไว้แล้วว่าต้องการที่จะขึ้นมาเป็นบิ๊ก4หรือว่าเป็นท็อปนักกอล์ฟ4คนแรกของโลกเผลอไปไม่กี่สัปดาห์ทำได้แล้วใช่ค่ะก็แหมพอเข้ามาปี2016ก็ทำได้สำเร็จนะคะนะครับส่วนอันดับ7 8 9และ10นะครับก็ยังคงเป็นนักกอล์ฟคนเดิมนะครับไล่ตั้งแต่จัสตินโรสดัสตินจอห์นสันจิมฟิริกแล้วก็แพทริกรีดนั่นเองนะครับถ้าเราดู4อันดับแรกของนักกอล์ฟชายขนาดนี้เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่อายุไม่ถึง30ปีทั้ง4คนเลยนะครับจอร์แดนสปีดอายุ22ปีนะครับเจสันเดย์เนี่ย28นะครับรอยแมคคินรอยอายุ26แล้วก็ริกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยอายุ27ก็ถือว่าเป็น4คน4นักกอล์ฟหนุ่มนะครับที่เป็นบิ๊ก4ในขณะนี้จะต่างจากสมัยก่อนนะบิ๊ก4เนี่ยจะต้องเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในทัวร์มานานอายุ30กว่า40กว่าตอนนี้กีฬากอล์ฟเปลี่ยนไปแล้วนะครับบิ๊ก4นี่เป็นนักกอล์ฟที่อายุ20กว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอันดับนักกอล์ฟไทยนะครับสัปดาห์นี้นะธงชัยใจดีตกลงไป1อันดับนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับ29ของโลกนะครับมี 3.07 คะแนนนะครับกีฬาเดชพิบาลรัตตกมา1อันดับเหมือนกันนะครับอยู่อันดับที่40ของโลก 2.69 คะแนนส่วนประหยัดมากแสงนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่102ของโลกแล้วก็พรหมมีสวัสดิ์อยู่ในอันดับที่165ของโลกครับนอกจากนั้นก็มีผลงานของนักกอล์ฟไทยที่เพิ่งจะไปคว้าแชมป์ที่สิงคโปร์นะคะโปรอิทธิพัฒน์บูรณะธัญรัตน์นะคะก็อันดับโลกขยับขึ้นมานะคะจาก588ตอนนี้เป็นอันดับ434หลังจากที่คว้าแชมป์ Asian Development Tour ในรายการ The Players Championship ค่ะใช่ครับ
แหมชื่อรายการเรานึกถึงชื่อใหญ่เลยนะคือนึกถึง The Player ที่แข่งที่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับแต่ว่านี่เป็นรายการของ Asian Development Tour แข่งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟไทยด้วยใช่ค่ะแล้วก็การแข่งขันในรายการที่สิงคโปร์สัปดาห์นี้ก็เป็นรายการใหญ่เช่นเดียวกันนะครับโปรเพราะว่าจอแดนสปีดก็จะไปทำการแข่งขันด้วยนะคะแล้วก็มีนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปด้วยนะคะจอแดนสปีดนี่อยู่จะบินจากอาบูดาบีมาที่สิงคโปร์ทันทีเลยนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะเพราะแข่งที่สหรัฐอเมริกามาที่อาบูดาบีต่อที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปที่นั่นอีกที่สหรัฐอเมริกาบินไปบินมาหลายประเทศเลยนะช่วงนี้ใช่ค่ะเอาละค่ะนั่นคือในส่วนของนักกอล์ฟฝ่ายชายนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีข่าวของรองแชมป์ทั้ง2คนใน2ทัวร์นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับอันดับโลกเพื่อที่จะลุ้นไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ด้วยนะคะนั่นคือเดวิดลิงเมิร์ดนะคะเป็นนักกอล์ฟชาวสวีเดนนะคะรวมถึงโทมัสปีเตอร์นักกอล์ฟจากเบลเยียมด้วยนะคะทั้งคู่ก็ทำได้แค่รองแชมป์นะคะจากทั้งสองรายการอย่างลิงเมิร์ดเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โปรคะครับแพ้ในการแข่งขันซันเดย์เดทเพลย์ออฟกับเจสันดัฟเนอร์ครับก็เป็นในรายการCareer Builder Challenge นะครับซึ่งถือว่าลิงเมิร์ดเนี่ยไม่ค่อยชอบในการเล่นซันเดย์เพลย์ออฟคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ในอาชีพการเล่นของเขาแล้วนะครับที่ออกไปเล่นเพลย์ออฟเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าคะแนนของเดวิดลิงเมิร์ดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ได้จบอันดับที่2เนี่ยก็ยังทำให้คะแนนในทีมโอลิมปิกของสวีเดนของลิงเมิร์ดตอนนี้เนี่ยขยับแซงหน้าคริสโตเฟอร์โบรเบิร์กเพื่อนร่วมชาติเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่2แล้วรองจากเฮนริกสเตนเซ่นคนเดียวนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยในทีมสวีเดนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อของเฮนริกสเตนเซ่นแล้วก็เดวิดลิงเมิร์ดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนละนะครับส่วนอันดับที่เหลือเนี่ยคริสโตเฟอร์โบรเบิร์กอเล็กซ์นอร์เรนริคาร์ดคาวเบิร์กคาวพีเตอร์สันเฟรดดี้ยาคอบสันแล้วก็โจนาสบลิกส์เนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะติดทีมหรือเปล่า คือถ้าเกิดว่าอันดับโลกยิ่งสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จำนวนผู้เล่นในทีมเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เต็มที่4คนคะในประเทศที่มีนักกอล์ฟระดับแรงกิ้งสูงเนี่ยอย่างสวีเดนก็มีโอกาสที่จะมี4คนอยู่เหมือนกันก็ต้องมาลุ้นจนถึงรายการเดี๋ยวOpen Championshipตอนกลางปีครับก็เป็นถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจนะของเดวิดลิงเมิร์ดถึงแม้ว่าจะไม่ได้คว้าแชมป์เนี่ยแต่อันดับในทีมโอลิมปิกเนี่ยขยับขึ้นมาตามหลังเฮนริกสเตนเซ่นเพียงคนเดียวเช่นเดียวกับคนนี้โทมัสปีเตอร์นักกอล์ฟจากเบลเยียมใช่ครับก็ไปได้ที่2มาเหมือนกันนะครับทำให้อันดับโลกของนักกอล์ฟวัย23ปีคนนี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่58ของโลกแล้วนะครับก็ไปจบอันดับ2ตามหลังริกกี้ฟอลเลอร์เพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าอันดับที่58ของโลกของเขาเนี่ยทำให้ตอนนี้อันดับในทีมโอลิมปิกเนี่ยขยับแซงหน้านิโคลัสโคซาร์ดไปไกลเลยทีเดียว181อันดับนะครับก็มีโอกาสที่จะติดทีมสำหรับเบลเยียมอยู่เหมือนกันสำหรับโทมัสปีเตอร์นะครับก็สัปดาห์หลังจากแข่งขันที่ฟอลเลอร์คว้าแชมป์ไปได้เนี่ยนะครับทีมสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งโอลิมปิกตอนนี้เนี่ย4รายชื่อคุณอ้อมมีใครบ้างก็แน่นอนคนแรกนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกจอแดนสปีดนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมสหรัฐเลยนะครับอีกคนนึงก็คือริกกี้ฟาวเลอร์นะครับที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็บับเบิ้ลวอตสันอีกคนนึงก็จะเป็นดัสตินจอห์นสันโอ้โห4คน4รายชื่อนี้อยู่ในท็อป10ของโลกนะคะใช่ครับก็แน่นอนว่าติดได้โควต้า4คนแน่นอนสำหรับทีมสหรัฐอเมริกานะสำหรับฝ่ายชายนะฝ่ายหญิงเองนะครับ3คนแน่ๆแล้วเนี่ยนะก็จะมีสเตซี่ลูวิสซึ่งเป็นนักกอล์ฟหมายเลข3ของโลกนะครับเล็กซี่ทอนสันนักกอล์ฟหมายเลข4นะครับแล้วก็คริสตี้เคอร์นักกอล์ฟหมายเลข11ของโลกนะครับค่ะนั่นก็คือในส่วนของนักกอล์ฟของทีมชาติสหรัฐนะคะที่มีโอกาสจะได้ไปโอลิมปิกเกมส์แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะส่วนฝ่ายหญิงนะคะคนสุดท้ายคนที่4เรายังไม่ทราบนะคะใช่ครับก็ต้องดูมาดูใกล้ๆก่อนว่าจะเป็นใครมาเสริมทัพของทีมสหรัฐเพราะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะหลังจากผ่านการแข่งรายการใหญ่ๆเราจะทราบก็ต่อเมื่อผ่านการแข่งขันOpen Championshipตอนกลางปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนะคะส่วนของไทยเราก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะ มีทั้งโปรทองชัยชดีแล้วก็โปรอาร์มนะคะที่ได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกนะคะมีทั้งเรื่องราวของริกกี้ฟาวเลอร์นะคะรวมถึงฟิล์มมิคเกลเซนด้วยค่ะ